พี่เดี๋ยวมาไอเกมจะเอาไอ้ดาบนี้ลงอ่ะโอเคพี่เดี๋ยวปั๊มยางให้ปั๊มยางให้ฟังพี่ไว้เขาพูดพี่กดอ่ะละคืออย่างงี้ม่อนพี่ฟันไม่โดนว่ะให้ผมอยู่ไหนม่อนเต็มก็ได้เออม่อนเนี่ยม่อนเป็นคนบุกอ่ะวิ่งจากไอ้นี่ขาวเลยนะวิ่งจากไอ้ตรงถังขยะขาวแต่วิ่งล้วนนอกมันนะโดยที่ไม่รู้นะว่าวิ่งโดยธรรมชาติวิ่งล้วนนอกโดยธรรมชาติโดยที่ไม่รู้ว่าพี่ดักอยู่นึกออกใช่ไหมไม่รู้นะว่าพี่ดักอยู่อ่ะเดี๋ยวนะพี่บอกให้เริ่มคือพี่บอกให้เริ่มคือเริ่มนะเดี๋ยวสักครู่นะพี่ผมถามแล้วนะพี่ผมไม่ทราบปัญญาใช่ไหมพี่ปั๊มได้เลยพี่บอกเลยพี่บอกเองเลยเองไม่ต้องปั๊มเพราะเองตายแน่ๆเองตายชัวร์ 100% พี่รับประกันไม่ไปตีเลยพี่ไม่จะลองดูตายไหมไงแล้วผมยิงได้ไหมพี่ยิงได้อะยิงได้อะเอ้ยคนคืนด้วยเอาดิดูนะเดี๋ยวคนที่ไอ้นี่นะคือในโหมดมุมซีเนี่ยนะเดี๋ยวคนในห้องเงียบนะคือในโหมดมุมซีเนี่ยมันจะมีอยู่2โหมดมันจะมีซ้ายและขวานะซ้ายและขวาคนที่เขากันเขามักจะเอาหน้าไปชนคนรั้วขอบกำแพงอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ผิดจากมุมมองพี่นะเป็นเรื่องที่ผิดสิ่งเราควรคือกระเถิบออกมาหน่อยนึงเพื่อให้มีมิติมากขึ้นแล้วกดมาทางมุมทางด้านซ้ายมือพอมุมซ้ายมือเนี้ยปุ๊บเนี้ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะต้องหันหน้าตรงเอียงตัวนิดนึงเอียงเมาส์มานิดนึงเพื่อเห็นมุมที่ชัดเจนมากขึ้นนะเพื่อให้มันชัดเจนมากขึ้นประเด็นคือพอยิ่งถอยมันก็ยิ่งโผล่น้อยลงใช่ไหมพี่วายไม่ใช่คืออย่าเอาตัวเพียงติดถ้าเอาตัวเพียงติดจังหวะถ้าเราไม่ได้กดโหมด C ถ้าเรากระโดดยิงมันจะยิงติดโล่มันจะยิงติดโล่ไม้โดยที่ปืนมันไม่ออกเข้าใจไหมปืนมันไม่ออกลูกมันไม่ออกพูดตรงเองต้องถอยมานิดนึงเพื่อให้ได้มุมมันแล้วดูมุมที่มันเป็นองศาที่ดีๆแต่ด้วยมุมองศาที่ดีเนี่ยมองคนที่เขาวิ่งมาเขาไม่เห็นอยู่แล้วเพราะมันเป็นมุมเติร์ดวิวที่เราสามารถมองเห็นได้3มิติประเด็นคือมุมที่จะยิงมันจะเป็นมุมนี้เลยพี่จัดมุมไว้ละเรียบร้อยมันจะเป็นมุมที่เป๊ะมากอ่ะม่อนวิ่งม่อนวิ่งเลียบกำแพงมาเลยม่อนวิ่งเลียบกำแพงมาเลยนะโดยที่ม่อนไม่รู้เลยนะว่าพี่อยู่กดโหมด4รอเลยครับกดโหมด4รอกดโหมด4รอตั้งเป้ารอเลยครับตายครับ 100% ยังไงก็ตายช็อตเนี้ยบอกเลยยังไงก็ตายโหมด C นะพี่บอกนะโหมด C ยังไงก็ตายพี่บอกเลยถ้าว่าพี่ต้องพี่ผมพูดนิดเดียวผมพี่ต้องขยับเข้าไปอีกนิดนึงพี่หลังโพครับหลังโพเมื่อกี้ผมเห็นเต็มที่เลยไม่เมื่อกี้จังหวะที่เองเห็นใช่ไหมเมื่อกี้จังหวะที่เองเห็นใช่ไหมคือมันเป็นจังหวะที่พี่จะโผล่ยิงแล้วอะเออมันเป็นจังหวะที่เตรียมจะโผล่แล้วอะอันนั้นพี่ไม่ซีเรียสเลยแต่คือที่เหตุผลที่พี่ให้ไม่ให้ติดเพราะเวลายิงธรรมดามันยิงไม่ออกเนี่ยมันยิงไม่ค่อยออกเห็นป่ะมันยิงไม่ค่อยออกตอนวิ่งเข้าชาร์จเออมันยิงไม่ค่อยออกมันเล่นในบ้านไม่เป็นไอ้มอนแม่งยิงไม่ค่อยออกนี่คือผมไม่ชอบในบ้านเพราะว่าผมลูกกระสุนมันไม่ชอบออกไงผมก็เลยเลือกที่จะเล่นนอกบ้านอ่ะนี่ไม่ชอบในบ้านนี่คือจังหวะนึงที่พี่เห็นมันจะเป็นมุมที่ลักษณะอย่างเงี้ยเป็นมุมอย่างเงี้ยเดี๋ยวพี่อัพให้ดูมันจะเป็นมุมอย่างงี้นะแล้วพอตำแหน่งที่เขาได้มาปุ๊บเนี่ยกดปุ่ม A กดปุ่ม A เลยนะกดโหมด C แล้วปุ่ม A พร้อมกันอ๋อคือกดโหมด C แล้วก็วิ่งยิงเลยใช่มั้ยกดโหมด C และ A โผล่มาเลยโดยที่เราต้องรู้อยู่แล้วว่าหมวด C ของเราเนี่ยอยู่ตรงเป้าตรงกลางมันอยู่ตรงไหนเราต้องหาจุดได้มันเราต้องหาจุดได้ต้องคำจุดนิดนึงแต่ด้วยธรรมชาติคือเป้าที่พี่มาร์คไว้แล้วเนี่ยมาร์คไว้ตรงเนี่ยตรงเนี้ยมันคือมันคือตัวที่เราจะยิงใช้จริงๆบางทีถ้ามาโผล่มาปุ๊บกดโหมด C ลุกขึ้นโผล่ยิงมันจะเป็นมุมนี้พอดียังไงเข้าหัวUser joined your channel. กระโดดก็ได้วิ่งเขาวิ่งมานะก่อนเขาจะถึงระยะที่เราทำการจริงๆเดี๋ยวดูในคลิปย้อนอีกทีมันจะเป็นระยะทำการจริงกดโหมด C กระโดดยิงก็ได้ครับจังหวะที่เรากระโดดออกไปลูกมันจะโดนหัวก่อนชุดแรกแล้วเราค่อยๆขยับเป้าให้มันได้มุมจริง
แล้วมันจะเป็นมุมที่มันยิงประจำลองสังเกตในคนที่เขาสตรีมบ่อยๆอย่างพวกซินยอร์ลิต้าหรือใครหลายๆคนที่เขาเล่นโหมดซีเก่งๆอ่ะเขาจะเก่งมากเลยนะเอ้ยกระตุกมาเลยหยุดพี่ฟันเลยผมฟันตีนโอ้โหเดี๋ยวอะไรไม่เยอะหรอมั้งโอ้ไม่เยอะหัวเข้าหรอพี่ไม่เยอะเลยเดี๋ยวพี่ไอ้นี่ให้ดูแล้วก็อีกเรื่องนึงอย่างเวลาต้นยิงต้นยิงจังหวะไกลๆเงี้ยบางทีพี่เห็นเหมือนกันในคลิปของต้นอ่ะต้นจะกดแค่จะกดแค่เลื่อนด้านข้างแล้วคุมเมาส์เอากับมันมีอีกเคสนึงคืออยู่กับที่ละสั่นเอากดดีค้างไว้แล้วกด A ย้ำๆๆๆก็ทำได้หรือว่าเดี๋ยวมาดูเนี่ยดับไปนะกด A กด D ข้างกด D ค้างแล้วยิงคุมเมาส์ก็ได้หรือกด A อย่างเดียวแล้วกดคุมเมาส์ก็ได้ลองก็แล้วแต่ว่าพี่นี่ยังไงแต่พี่เห็นต้นยิงอ่ะใช้ได้พี่เห็นต้นยิงอ่ะก็เทคนิคก็น่าจะเหมือนพี่อ่ะลักษณะการยิงพี่คือที่ผมยิงแล้วผมเดินเงี้ยคือผมจะแบบพี่ดูอะไรผมคลิกขวาแล้วผมยิงแล้วผมเดินใช่ไหมใช่คือผมอยู่ตรงทางโล่งไงผมก็ค่อยๆมูฟตัวใช่ใช่ถูกจังหวะนั้นมันเป็นการเล็งเป้าแล้วคุมเขาเรียกคุมเป้ายิงอ่ะยังไงมันก็โดน 100% ยังไงก็โดน 100% เนี่ยก็โดนกลางพุ่งเงี้ยผมอย่างนี้เลยผมถูกต้องสั่นเลยเฮ้ยคือผมอยู่ด้านโล่งอยู่แล้วผมก็ต้องมูฟตัวไปด้วยอะไรผมอยากได้ไอ้อันนี้ว่ะพี่หูโคตรแหลกดับมือไฟดับมือบ้างอ่ะดับมือเขาเปิดซุ่มเนี่ยตอนเนี้ยไม่อยากได้จากพี่อ่ะขอเลยอ่ะอย่าหาให้ไปเลยยืมก่อนอันนี้เอามาเล่นมันเป็นเทคนิคที่เราต้องเอามาใช้เฮ้ยมันดูพี่ต้นมีถอนผมไหมพี่มันดูกองดาบไหมกูจะโชว์กองดาบให้ดูกองดาบใครจะถอนไหมพี่ว่ามันจะสอนไอ้น้องเดียยิงหัวมั้ยไม่รู้ดิคือมุมมองพี่อยากให้คนโหมดเดี๋ยวพี่ไข่น้ำเมื่อกี้อยู่ตากับตาหรือเต๊กเดี๋ยวพี่จะหาคลิปคนที่มันเล่นมุมเนี้ยแล้วมันเป็นธรรมชาติจริงให้ดูโดยที่ไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะลองส่งให้ดูแต่อัพคลิปเนี้ยเดี๋ยวพี่จะอัพให้ลองไปดูนะคืนนี้เลยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะส่งลิงก์ให้มันจะเป็นมุมมันพอดีแล้วที่พี่อธิบายมันจะเป็นมุมจริงอย่าพยายามเล่นโหมดขวาโดยที่เราหันหน้าตรงพยายามหันเฉียงนิดนึงโดยที่มุมเฉียงนิดนึงเนี่ยมันจะเป็นมันจะเป็นมุมเฉียงนิดนึงโดยที่มุมเฉียงถ้าเราถือปืนเนี่ยปืนมันอาจเป้าอาจจะไม่ตรงกลางแต่จังหวะที่เราจะต้องโฉบออกมาเวลากดโหมด C อ่ะเป้ามันจะอยู่ตรงกลางเป๊ะเลยดูอะไรพี่ดาบดูดาบ